สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven องค์การ NASA ก็ได้แสดงความยินดีนะคะที่ยานอวกาศของบริษัทเอกชนค่ะเป็นยานอวกาศไร้คนขับนะคะสามารถไปลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในรอบกว่า50ปีของบริษัทที่เกิดขึ้นแล้วก็ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกาหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐเองก็เคยไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้วนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะองค์การนาซาก็ยังตรวจพบค่ะดาวเคราะห์น้อยนะคะขนาดรวมกันเนี่ยประมาณเท่ากับรถบัสค่ะพุ่งเข้ามาใกล้กับโลกเราใกล้มากกว่าดวงจันทร์อีกนะคะล่าสุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันแต่ก็มีคำเตือนออกมาเกี่ยวกับเรื่องของเปลวสุริยะของดวงอาทิตย์ค่ะล่าสุดเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยปลดปล่อยพลังงานมหาศาลที่เรียกว่าเปลวสุริยะออกมาในระดับเข้มข้นก็เลยมีคำเตือนนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบคลื่นวิทยุสื่อสารบนโลกที่อาจจะล้มเหลวได้ค่ะโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศสำรวจเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์หรือว่า SOD ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่า NASA ของสหรัฐได้จับภาพนาทีที่ดวงอาทิตย์นั้นปลดปล่อยเปลวสุริยะหรือว่าโซลาร์แฟลร์ออกมาอย่างเข้มข้นทรงพลังเมื่อเวลา 22.34 นาทีนะคะเมื่อวานนี้ตามเวลามาตรฐานสากลค่ะโดยปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้นบริเวณส่วนบนด้านซ้ายของดวงอาทิตย์ในระดับ X1.7 ต่อเนื่องจากวันที่21กุมภาพันธ์ที่เกิดเปลวสุริยะระดับ X1.8 และในวันนี้เมื่อเวลา 5:34 นาทีก็เกิดการปะทุของโซลาร์แฟลร์รุนแรงสุดในสุริยะวัฏจักรถึงระดับ X6.37 ค่ะโดย NASA ระบุว่าเปลวสุริยะคือการปลดปล่อยพลังงานที่เข้มข้นจากดวงอาทิตย์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการสื่อสารสัญญาณวิทยุที่เป็นระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบสัญญาณเดินเรือและสร้างความเสี่ยงต่อยานอวกาศและมนุษย์อวกาศด้วยเปลวสุริยะที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเปลวสุริยะ X6.3 NASA อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่า X ก็คือการแบ่งระดับเปลวสุริยะที่มีพลังและความเข้มข้นมากที่สุดจากมาตรวัดระดับความรุนแรงของเปลวสุริยะที่มีอยู่3ขั้นโดยอีก2ขั้นที่มีระดับความรุนแรงรองลงมาก็คือระดับ M และระดับ C ตามลำดับค่ะส่วนตัวเลข 6.3 ก็บอกถึงระดับความเข้มข้นของพลังงานเปลวสุริยะที่ดวงอาทิตย์นั้นปลดปล่อยออกมานะคะโดยเปลวสุริยะคือการระเบิดครั้งใหญ่ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์และปลดปล่อยพลังงานออกมามหาศาลจนส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกของเรารบกวนระบบสื่อสารระบบการทำงานของเรดาร์รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยค่ะขณะเดียวกันองค์การนาซาของสหรัฐนะคะยังเปิดเผยว่าได้ตรวจพบดาวเคราะห์น้อย2024 DW ค่ะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ42ฟุตประมาณเท่านกยูงอินเดียเพศผู้ตัวโตเต็มวัยรวมกัน6ตัวค่ะคือเป็นอันเล็กๆหลายๆการรวมกันเนี่ยประมาณรถบัสลอนดอนนะคะลอยเคลื่อนเข้าไปภายในวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเมื่อวานนี้และถือว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ลอยเข้าใกล้โลกมากกว่าดาวดวงอื่นๆในช่วงเดียวกันหรือคิดเป็นระยะห่างจากโลกประมาณ 224,000 กิโลเมตรในขณะที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกราวๆ 387,000 กิโลเมตรนะคะแต่ก็ถือว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ค่ะ 2024 DW ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกส่วนดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนโลกในรอบปีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กเท่ากับเป็ด2ตัวรวมกันแต่ว่าถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกเกิดปรากฏเพียงลูกไฟที่ไม่ก่ออันตรายแล้วก็ลอยสว่างเหนือท้องฟ้าประเทศเยอรมนีค่ะและทางด้านบิลเนลสันนะคะเป็นผู้อำนวยการขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ของสหรัฐได้แสดงความยินดีกับการลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จของยานอวกาศไร้คนขับของบริษัท Intuitive Machine นะคะเป็นบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐค่ะโดยนับเป็นการลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบกว่าครึ่งศตวรรษของสหรัฐและเป็นครั้งแรกที่ทำสำเร็จในทุกกระบวนการโดยเอกชนโดยทีมงานของบริษัทนี้และองค์การ NASA ค่ะร่วมกันถ่ายทอดนาทีการลงจอดบนดวงจันทร์จากศูนย์ปฏิบัติการในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสและเปิดเผยนะคะว่ายานลงจอดแบบ6ขาฉายาว่าโอดิซิอุสหรือว่าเป็นชื่อของวีรบุรุษในเทพนิยายกรีกจอดแตะพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อเวลา 23:20
23นาทีของวันที่22กุมภาพันธ์ตามเวลามาตรฐานสากลค่ะการลงจอดเกิดขึ้น1วันหลังจากที่ยานได้เข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์และคล้อยหลัง1สัปดาห์หลังจากยานถูกปล่อยจากฐานในรัฐฟลอริดาของสหรัฐโดยยาน Odysseus นี้นะคะได้ส่งสัญญาณยืนยันการลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์กลับมาที่ศูนย์ควบคุมที่อยู่ห่างออกมา 384,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์โดยประมาณค่ะทั้งนี้ยานลำนี้ติดตั้งเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทดลองทางเทคโนโลยีสำหรับภารกิจของ NASA และของลูกค้าเพื่อการพาณิชย์อีกหลายบริษัทนะคะทั้งหมดถูกออกแบบให้ทำงานได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์นาน7วันก่อนที่จุดที่ยานลำนี้ไปลงจอดเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงภาวะอับแสงหรือฝั่งที่ดวงอาทิตย์ตกค่ะสหรัฐโดยองค์การ NASA ได้ส่งยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ได้ครั้งสุดท้ายย้อนกลับไปเมื่อปีค.ศ.1972หรือเมื่อ52ปีที่แล้วนะคะก็เป็นโครงการอพอลโล17นำโดยนักบินอวกาศในตอนนั้นก็คือยูจีนหรือว่ายีนเคอร์แนนแล้วก็เฮอริสันชมิดค่ะปัจจุบัน NASA เองก็อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Artemis ค่ะเพื่อไปสำรวจดวงจันทร์แล้วก็ส่งมนุษย์กลับคืนสู่ดวงจันทร์อีกครั้งในท้ายที่สุดด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ